ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการบันทึกภาพและเสียงได้มีการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Everybody get up สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโรงพยาบาลธัญบุรียินดีต้อนรับสู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีค่ะสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันมีผู้รับบริการทั้งหมด602คนและอัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน43คนมีวัตถุประสงค์ในการให้การสงเคราะห์และพัฒนาคนขอทานคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปให้มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านปัจจัย4เช่นการจัดบ้านพักเครื่องนุ่งห่มการเลี้ยงอาหารวันละ3มื้อและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอีกทั้งยังมีการฝึกอาชีพการฟื้นฟูสมรรถภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายสังคมอารมณ์และจิตใจเพื่อให้สามารถกลับออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมภายนอกได้มองผิวเผินชุมชนนี้อาจดูเป็นชุมชนที่มีระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่เมื่อได้ลงสำรวจและพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการกลับพบว่ามีปัญหาซ่อนอยู่มากมายโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพและเป็นที่น่าตกใจเมื่อค้นพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้รับบริการล่าสุดสูงถึง17คนต่อเดือนและสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบได้มากที่สุดคือการติดเชื้อทางกระแสโลหิตหรือเซปซิสความเสี่ยงที่นำไปสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตที่พบในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรีแห่งนี้คือพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะของผู้รับบริการเช่นการเดินเท้าเปล่าการคุ้ยขยะการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่เหมาะสมรวมถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเช่นการอาศัยอยู่รวมกันหลายคนเป็นต้นจากการสอบถามผู้รับบริการเรื่องสุขภาพเราได้ทราบว่าผู้รับบริการมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับทางผู้ดูแลโดยเฉพาะเรื่องการบอกกล่าวเวลามีปัญหาเรื่องสุขภาพและบ่อยครั้งมักมาแจ้งผู้ดูแลเมื่อตอนที่มีอาการรุนแรงแล้วเดินได้ไหมเนี่ยเดินได้เอียงข้างนี้ได้แล้วเอาแล้วเนื่องจากเวลาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินโรคดังนั้นการเฝ้าระวังและวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกเป็นสิ่งที่สำคัญคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นจึงได้จัดทำอุปกรณ์ช่วยสื่อสารที่สร้างระบบในการสื่อสารทางด้านสุขภาพอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยบอร์ดสมาชิกประจำบ้านและกล่องที่ชื่อว่าป่วยหรอขอให้บอกโดยจะมีการสื่อสารแบบง่ายแก่การเข้าใจด้วยการใช้รูปภาพและสีในการสื่อถึงอาการนำที่สำคัญต่างๆอาทิเช่นภาพคนปวดหัวตัวร้อนและสีแดงแสดงถึงอาการปวดหัวและมีไข้ภาพคนไอเจ็บหน้าอกและสีเหลืองซึ่งแสดงถึงอาการทางระบบทางเดินหายใจภาพคนอาเจียนปฏิเสธอาหารและสีเขียวแสดงถึงอาการเบื่ออาหารซึ่งอาการดังกล่าวทั้งหมดเป็นอาการนำที่อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะที่มีความเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้และบ่อยครั้งก็มักถูกละเลยเมื่อวานที่หมอมาถามอ่ะหมออ่ะคิดว่าเวลาลุงอ่ะไม่สบายหรือลุงแบบ
ปวดหัวบางทีลุงก็ไม่บอกพ่อหมอแม่หมอเขาก็จะไม่รู้ว่าลุงอ่ะไม่สบายใช่ไหมหมอก็เลยคิดว่าถ้าหมออยากรู้ว่าลุงไม่สบายหรือลุงอยากบอกหมอว่าลุงไม่สบายเนี่ยให้ลุงหยิบตามสีเนี่ยเอามาแปะไว้ข้างๆชื่อลุงอย่างสมมติวันนี้ลุงวิจิตไอสมมติลุงวิจิตไอให้เอาสีเหลืองมาแปะไว้ข้างๆถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าลุงไม่อยากกินข้าวลุงอ้วกลุงไม่อยากกินข้าวลุงเบื่ออาหารให้ลุงเอาสีเขียวเนี่ยมาแปะข้างๆชื่อของลุงเองอันนี้แดงจากรูปลุงเห็นเปล่ารูปเหมือนอะไรรูปเหมือนปวดหัวใช่ไหมปวดหัวการนี่อมน้อยอมประหลอดแปลว่าปวดหัวมีไข้ทีนี้พ่อแม่ออกก็จะได้รู้หมดทุกอย่างอยู่ตรงนี้เขาจะได้รู้หมดว่าเป็นอะไรบ้างเขาจะได้จัดการถูกเขาจะได้ให้ยาถูกคนลุงเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจครับตัวเข้าใจไหมลุงนาลุงนาปวดหัวป่ะลุงนาต้องดูก่อนว่าลุงนามีอาการเป็นแบบไหนใน3รูปเนี้ยลุงนาอันนี้คือปวดหัวลุงนาต้องหยิบสีนี้แล้วก็เอาไปแปะรูปปะทูคอหักลุงอ่ะนี่เปล่าลุงนาปะทูคอหักเนี่ยลุงก็เอาสีแดงเนี่ยไปแปะอ่ะลองทำดิถึงเวลามันก็ปวดที่ต่อเลยครับทำงานทำการมันก็ปวดหัวเลยครับตาปลาล้อก็ปวดครับอย่าสมมติถ้าปวดหน้ามาติดหน้าโอเคไหมถ้าปวดติดครับครับโอเคครับ